บการณ์ใหม่ของเราติดตึ๊บนั่งรถมาจากคุณหมิงมาแช่งอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเอาบีก่อนมันดีมากเลยรำคาญมากคุยทั้งคืนเลยพี่ชายข้างๆอ่ะไม่เขาคุยกันสองคนเอาเขาคุยกันสองคนก็ไม่ได้เอาความจริงสิเผื่อใครที่แบบว่าดูคลิปเราแล้วอยากจะตามรอยอย่างนี้ทำร่างกายให้เพียรจะนอนอย่างมีความสุขมากจริงๆควรแวะเที่ยวใช่ควรแวะเที่ยวหรือทำอะไรก่อนก็ได้ให้ร่างกายเป็นเพียรแล้วก็แบบมานอนบนรถโอเคมีความสุขเพราะเราจะได้ยินเสียงแบบว่าออดแอดออดแอดตลอดเวลาบอสอะสำหรับบอสอะเท้าเหม็นไปหน่อยบอสเท้าเหม็นแต่สำหรับเรานะถ้าจะให้แนะนำก็เหมือนเบียร์ทำตัวให้เพียรแล้วก็นอนถ้าคนลุยๆถ้าคนที่ลุยๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้าใครเป็นลูกคุณหนูมีตังค์เยอะแบบเที่ยวแบบนั่งเครื่องนั่งเครื่องจะดีกว่าเนาะอยู่นะยังไม่หมดก็จะรีวิวอย่างนึงแต่รสชาติการเดินทางมันดีกว่ากันเยอะเลยนะถูกต้องเวลาเที่ยวถ้าไปสบายๆนี่คือจบนะมันไม่ได้รสชาติเราแนะนำขอรีวิวโบยเซียนมาด้วยจะดีมากเหรออันนี้คือขอสปอนเซอร์ใช่ไหมเมื่อวานสปอนเซอร์ดีโอไปแล้วเทียบแบบนี้นะจะโอเคจะดีมาพี่ถ่ายแล้วยังปะถ่ายแล้วจะมาจบฮะแล้วถ่ายด้วยถ่ายด้วยไปทางไหนนะญี่ปุ่นคือช่วยญี่ปุ่นมาโอ้ยก็จะได้
ไม่หมุนหรอวะ